สอนให้ลูกใช้ชีวิตเต็มที่ติดดินไม่ติดรู้อยู่ง่ายกินง่ายไปทุกที่กับพ่อแม่เลี้ยงลูกสไตล์กายฮาลุนับว่าเป็นครอบครัวหันศาที่มีกิจกรรมเยอะมากสำหรับ3ยอดกุมารน้องคิรินไนร่าและเอเดนที่ล่าสุดนอกจากแอดเวนเจอร์แล้วลูกๆบ้านนี่ก็ยังหันมาออกกำลังกายโดยมีคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์บอกเลยว่าน้องๆตั้งใจกันมากโมเมนต์วิ่งบนลู่จากนั้นก็ต่อด้วยซิทอัพดูแข็งแรงขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเห็นแล้วก็ยังเหนื่อยแทนเลยโอเคสกิลธรรมดาซะที่ไหนช็อตที่เสียเอเดนเขาปีนกำแพงฟิลแบบสไปเดอร์แมนเมืองไทยมาเองคล่องแคล่วมากกำลังแขนกำลังขาดีสุดๆยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววหล่อสวยกันขึ้นไปเรื่อยๆโดยพี่คิลินก็คือพ่อกายแบบย่อส่วนถอดแบบกันมาเลยความหล่อความเท่ได้มาหมดส่วนคุณนายไนร่าก็คือแม่ฮาลุฉบับย่อเหมือนแม่ทุกตรงเอาปากกามาวงคงไม่พอตัดภาพมาที่น้องคนเล็กของบ้านอย่างเสียเอเดนดีก็คือนิยามของความอิสระอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดชิลเกินลูกเอ้ยเมื่อแม่มีลูกและพ่อไฮเปอร์กิจกรรมพวกเธอก็เลยจะเป็นแบบนี้ร้อนของหม้อสุกพี่ก็แดดมือพี่นี่แหละโอ้โหร้อนจริงขนาดแม่นั่งนี่ยังร้อนเลยแม้ว่าครอบครัวจะร่ำรวยเขาคันเศรษฐีแต่พ่อแม่ก็ไม่ประคบประงมปล่อยให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตามวัยและพาลุยตามประสาพ่อแม่วัยรุ่นเป็นครอบครัวคุณภาพที่ไม่ได้ใช้เงินเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ใช้ความเอาใจใส่และให้เวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจผมว่าแต่ละบ้านคือมีสไตล์แตกต่างกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเขาเลยครับผมเชื่อว่าเขาพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตามความสามารถของเขาอยู่แล้วเอาความรักมาเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นมันโอเคแน่ๆครับโดยพ่อกายและแม่ฮาลุก็เพิ่งจะพาลูกๆทั้ง3ไปดูโรงเรียนอินเตอร์แห่งใหม่ที่เน้นกิจกรรมค่าเทอมปีละเกือบล้านต่อคนปัจจุบันอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนพ่อแม่แพนพาเที่ยวพาใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่าก่อนจะต้องปรับตัวกับสถานที่ใหม่ซึ่งก็เป็นภาพที่คุ้นชินตากันอยู่แล้วที่เรามักจะได้เห็น3คนในชุดนักเรียนนานาชาติแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งริมทางกินข้าวเหนียวกับเขียดทอดไปอีกเป็นลูกคุณหนูที่มีความสู้ชีวิตเบอร์แรงมากความที่พ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกจริงจังกับการทำอะไรแต่ละอย่างทำให้พรแสวงในตัวของน้องๆเปล่งแสงความเก่งออกมาในเวของตัวเองอย่างน้องเอเดนก็ดูจะสนใจทางด้านกีฬาชื่นชอบฟุตบอลเวลาซ้อมก็มุ่งมั่นมากซ้อมว่าจริงจังแล้วตอนนอนหลับจริงจังกว่าไปอีกเทรนอย่างกับนักฟุตบอลมืออาชีพรับรองว่าอนาคตไกลแน่นอนลูกอยากทำอะไรพ่อแม่ก็พาไปลองด้วยตัวเองถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบก็หยุดบอกเลยจากทีแรกที่หลายคนพากันว่าเลี้ยงลูกแบบปล่อยเกินไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจพวกเขามากขึ้นแล้วล่ะค่ะและยังชื่นชมแนวคิดของบ้านนี้ด้วยที่ทำให้น้องๆทั้ง3คนกล้าแสดงออกสดใสร่าเริงและฉลาดสมวัยแบบนี้อนาคตไม่ธรรมดากันแน่ๆค่ะ